ทีนี้พอพูดถึงฝั่งเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของเอกสารเปิดเผยออกมาเกี่ยวข้องกับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทย100รายชื่อด้วยกันนะครับแล้วเป็นการเรียงลำดับแบบตัวอักษรแต่ทีนี้ไปจับสังเกตดูเนี่ยนะครับไม่มีชื่อของอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาอยู่ในเอกสารนั้นที่มีการเผยแพร่ออกมาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับรายชื่อที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นรายชื่อที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการสรรหาของทางเพื่อไทยแล้วนะครับซึ่งทางพรรคเองเนี่ยเขาต้องนำรายชื่อทั้งหมดเนี้ยส่งไปทำ primary vote แล้วก็ส่งกลับมาให้ทางกรรมการบริหารพรรคพิจารณากันอีกรอบนึงเพื่อที่จะจัดลำดับต่อไปนะครับพอจัดลำดับกันเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปสมัครกับทางกกต.ที่เขากำหนดวันรับสมัครเอาไว้ก็คือช่วงวันที่4ถึง7เมษายนนะครับอย่างที่บอกเบื้องต้น100คนที่เรียงลำดับตัวอักษรแล้วปรากฏออกมาเนี่ยไม่มีชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมไปถึงชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับแต่อย่างใดขณะเดียวกันไปส่องรายชื่อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มแกนนำของพรรคยกตัวอย่างเช่นชื่อของคุณเกรียงกันตินันคุณขจิตชัยนิยมคุณขัตติยาสวัสดิผลคุณจตุรนฉายแสงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณชูศักดิ์สิรินินคุณเชิดชัยตันติสิรินคุณชัยเกษมนิติสิริหรือแม้แต่ชื่อของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรวมไปถึงชื่อของคุณประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการของพรรคคุณพงเพชรชุนละเอียดคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยคุณธนวันเพ็งดิษฐ์ลูกชายของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์คุณประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่ารฟท.หรือแม้แต่ชื่อของคุณวิสารเตชะธีรวัตรอดีตส.ส.เชียงรายนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของเหล่าบรรดาแกนนำพรรคการเมืองรวมไปถึงยังมีรายชื่อของกลุ่มที่เป็นนักการเมืองที่เพิ่งย้ายกลับเข้ามากับทางเพื่อไทยด้วยนะครับชื่อของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม2แกนนำกลุ่ม3มิตรมีชื่อของคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจอดีตแกนนำพลังประชารัฐคุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1หรือแม้แต่ชื่อของคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลลูกชาขออภัยลูกสาวของคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับอดีตแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีชื่อของคุณสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรีที่เพิ่งย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่ด้วยหรือแม้แต่รายชื่ออื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างชื่อของคุณณัฐหงชูเวศอดีตว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพที่โยกมาลงบัญชีรายชื่อเพราะว่าพื้นที่เดิมเพื่อไทยไปส่งชื่อของคุณอ๋อมสกาวใจลงสมัครแทนนะครับค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณเศรษฐาที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ลงพื้นที่หาเสียงย่านฝั่งธนบุรีนะคะไปกับคุณวันอยู่บำรุงละค่ะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางบอนหนองแขมคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะคะประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพแล้วก็มีในส่วนของบรรดาเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับอะค่ะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเริ่มต้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยนะคะเข้ามายังตลาดแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้านี่แหละค่ะบรรยากาศบอกคึกคักมากชาวบ้านเนี่ยเขาทักทายขอถ่ายรูปนะคะบางร้านเขียนป้ายติดเลยคุณผู้ชมเลือกเพื่อไทยแขวนไว้หน้าร้านเลยนะคะพร้อมกับส่งเสียงเชียร์เมื่อคุณเศรษฐาเดินผ่านทักทายแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องราคาสินค้าตกต่ำจากนั้นคุณเศรษฐานำทีมลงพื้นที่จุดที่2ค่ะไปพบประชาชนในพื้นที่ตลาดบางแคไปช่วยคุณสุภาพรคงวุฒิปัญญาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางแคภาษีเจริญหาเสียงด้วยนะคะแล้วจุดที่3ก็คือที่ตลาดธนบุรีถนนบรมราชชนนีช่วยคุณจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตตลิ่งชันทวีวัฒนาหาเสียงค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ล่าสุดก็มีชื่อติด1ใน10ที่คนกรุงเทพเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูผลสำรวจยังเดินหน้าหาเสียงแต่ก็ขอบคุณแล้วค่ะที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนอยากให้มีส่วนร่วมในการทำเพื่อบ้านเมืองก็ยืนยันจะทำอย่างเต็มที่ส่วนความนิยมของพรรคที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1ทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.เขตเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็พรรคเพื่อไทยใช้นโยบายนำมาตั้งแต่อดีตแล้วในภาพก็มีแต่บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นพรรคที่มีความสามารถแล้วที่สำคัญยังคงเดินหน้าจะทำนโยบายที่ดีต่อไปและก็เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในส่วนที่ยังมีข้อกังขาค่ะแล้วก็ยังตอบคำถามนะครับเรื่องของคะแนนนิยมของคุณอุ๊งอิงด้วยเหมือนกันที่มาเป็นอันดับ2อ่ะครับซึ่งคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกช้ามองว่าโพก็คือโพครับ
ที่จะทำต่อจากนี้ก็คือเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่จะมาพะวงกับผลโพลไม่ได้แล้วก็การเปิดตัวแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นวันที่5เมษายนตามเดิมนะครับส่วนเรื่องของการเปิดบัญชีรายชื่อ100คนและไม่มีชื่อของตัวเองกับคุณอุ๊งอิ๊งนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาย้ำนะครับว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติควรแยกกันการมีชื่อของตนไม่อยู่ในบัญชีก็ไม่เกินความคาดหมายครับในการที่ชื่อผมไม่ได้อยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นะครับก็ผมว่าก็ไม่ได้ผิดความคาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเราพูดโดยตลอดว่าฝ่ายบริหารก็อยู่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่ผมเข้าใจว่ามีหลายฝ่ายอยากจะให้แคนดิเดตที่อาจจะมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยอยู่ในบัญชีด้วยนะครับอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ระบุไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามทีอย่างถ้าเกิดเป็นผมหรือคุณอิงหรือว่าบุคคลที่3ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกถ้าเกิดว่าได้รับเลือกเข้ามาแล้วต้องไปดำรงตำแหน่งได้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือหน้าที่คือการบริหารราชการแผ่นดินไปส่วนในสภาก็เป็นหน้าที่ของส.ส.นะครับที่ต้องออกกฎหมายนะครับหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็บริหารไปแล้วก็หน้าที่คือทำตามกฎหมายที่ทางรัฐสภาออกมานะครับปฏิบัติตามกฎที่เราถูกเซตขึ้นมาอีกเรื่องนึงที่ถูกถามมาครับก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าการแลนสไลด์หากลงไม่ดีจะออกนอกเลนนะครับแล้วก็จะเจ็บตัวอีกคุณเศรษฐาไม่แสดงความคิดเห็นนะครับเพราะไม่เข้าใจว่าสไลด์ออกนอกเลนคืออะไรแล้วก็ไม่อยากจะถูกลากเข้าไปในเรื่องที่เป็นเรื่องของการตอบโต้กันโดยบอกสั้นๆแบบนี้นะครับว่าท่านเป็นนายกท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านอยากพูดอะไรก็เรื่องของท่านเราก็รับฟังเหนือสิ่งอื่นใดคือการเดินหน้าปราศรัยแล้วก็พบปะประชาชนเพื่อที่จะตอบข้อซักถามนะครับค่ะ